นอกจากการรายงานยอดขายรถยนต์ในเมืองไทยเราจะพยายามนำเสนอตลาดในต่างประเทศเพื่อความหลากหลายทางข้อมูลในตลาดที่มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกับวิดีโอนี้เราไปชมข้อมูลยอดขายรถปิกอัพในเวียดนามประจำเดือนมิถุนายน2021จากเว็บไซต์ autopro.com กันนะครับว่าจะแตกต่างจากบ้านเรามากน้อยแค่ไหนมาเริ่มจากยอดขายอันดับ1ของกระบะขายดีเดือนมิถุนายน2021ในตลาดเวียดนามได้แก่ Ford Ranger ครองอันดับ1มาอย่างยาวนานแล้วนะครับจากตัวเลข754คันในเดือนนี้ซึ่งเครื่องยนต์จะมีให้เลือกแบบเดียวกับเวอร์ชันไทยคือดีเซล 2.2 ลิตร160แรงม้า 2.0 ลิตรเทอร์โบเดี่ยว180แรงม้าและ 2.0 ลิตรไบเทอร์โบ213แรงม้าราคา 862,000 บาทถึง 1,295,000 บาทและตัว Lui Ranger Raptor ราคา 1,682,000 บาทสำหรับอันดับ2คือ Toyota Hilux 438คันทำตลาดด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร150แรงม้าและดีเซล 2.8 ลิตรให้กำลัง204แรงม้าราคาขายอยู่ที่ 943,000 บาทถึง 1,278,000 บาทอันดับ3คือ Mitsubishi Triton 413คันทำตลาดด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร DID ให้กำลัง136แรงม้าและ 2.4 ไมล์เวก181แรงม้าราคาจำหน่าย 840,000 บาทถึง 1,211,000 บาทอันดับ4คือ Mazda BT50 จำนวน94คันโดยจะมีดีเซล 2.2 ลิตร150แรงม้าและ 3.2 ลิตร200แรงม้าราคาเริ่มต้น 810,000 บาทถึง 1,48,000 บาทส่วน All New BT50 โฉมใหม่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและส่งมอบรถให้กับลูกค้าปลายเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นการนำเข้าจากโรงงานในประเทศไทยสุดท้ายอันดับ5คือ Isuzu D-Max จำนวน10คันทำตลาดเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล 1.9 ลิตร150แรงม้าเท่านั้นพร้อมราคาจำหน่าย 910,000 บาทถึง 1,190,000 บาทสำหรับปิกอัพ Nissan Navara มีการทำตลาดในเวียดนามเช่นกันนะครับโดยจะเป็นโฉมในเชนล่าสุดแต่ไม่มีข้อมูลตัวเลขยอดขายออกมา